นำกุ้งเสียบลงคั่วในภาชนะใช้ไฟอ่อนจนกรอบและมีกลิ่นหอมปิดไฟแล้วพักไว้โขลกพริกขี้หนูสวนหอมแดงซอยและกะปิเข้าด้วยกันจนละเอียดใส่กุ้งเสียบที่คั่วไว้โขลกพอเข้ากันแล้วปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและน้ำตาลปี๊บเคล้าผสมให้เข้ากันดีตักน้ำพริกกุ้งเสียบใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกขี้หนูสวนรับประทานคู่กับผักสดตามชอบหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะ